สวัสดีครับผมเลนจาก The Saxophonist นะครับนี่เป็นชแนลของผมเองชแนลนี้ผมจะเล่นโซโล่คัฟเวอร์แซกโซโฟนนะครับคัฟแซกโซโฟนแต่แล้วคัฟเวอร์ฮาร์โมนิก้าด้วยแล้วก็สอนเบสิกฮาร์โมนิก้าเลสซั่นนะครับจะมาเริ่มบอกกันเลยนะครับว่าผมไม่ใช่นักดนตรีมืออาชีพผมเป็นนักดนตรีมือสมัครเล่นนะครับเล่นก็อาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากก็อย่าว่านะครับวิดีโอนี้ผมจะมาสอนฮาร์โมนิก้าใช้ Cross Over Marine Band นะครับคีย์4ครับผมเล่นคีย์4อยู่แล้วจริงๆเหรอผมมีหลายคีย์นะแต่เราเริ่มเล่นกันเลยครับไปเลย Cross Over Marine Band ถ้ามีแล้วเตรียมฮอปกันเลยครับแต่ถ้าใครยังไม่มีไม่เป็นไรเตรียมตัวชมไว้ก่อนครับผมนี่นะครับข้างในจะเป็นหน้าตาอย่างที่ผมซื้อมากับหัวครับคอร์เนอร์เบสิกของการเล่นฮาร์โมนิก้าคือการเป่าและดูดเป่าดูดเป่าดูดลองฝึกดูครับโอเคดีมากครับผมจะสอนเป็นสเต็ป by สเต็ปนะครับฮาร์โมนิก้านี้ผมจะเป่าเพลงยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูก่อนการเป่าฮาร์โมนิก้านะครับเราต้องมี embouchure หรือกล้ามเนื้อปากเราที่ดีก่อนนะครับเบสิกของเราอันดับแรกคนส่วนใหญ่เขาจะแนะให้คนส่วนที่ไม่เคยเป่าเลยนะครับทำปากนี่นะครับแต่เราจะไม่ปิดจนมิดเราจะปิดจนมีแบบมีรูหน่อยๆไม่ใช่แบบอย่างนี้ไม่ถูกนะครับผมจะเริ่มเป่าตั้งแต่เบอร์สี่ครับนะครับเบอร์สี่แล้วก็เป่าก่อนแล้วผมจะดูดนะครับครับผมลองดูครับโอเคครับดีมากครับต่อมาของการดูดฮาร์โมนิก้านะครับให้เราเพราะว่าคนส่วนมากดูดแล้วปากของเราปากจอของเราล่างนะครับเราจะมันจะติดริมฝีปากบนนะครับเรามาฝึกกันนะครับแบบนี้นะครับลองใส่ฮาร์โมนิก้าดูนะครับเบอร์4ถึง7เหมือนเดิมครับอันนี้เป็นรอบดูดนะครับไม่เป่าเลสซั่นวันนี้ของเราเริ่มจบแล้วนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะต่อเรื่องสเกล C major นะครับผมบ๊ายบายฝากติดตามด้วยนะครับ